ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอ5นักเตะใหม่ที่จะพาสิงห์บูลุ้นแชมป์ตลาดนักเตะซัมเมอร์2020นี้ครับแม้จะตกอยู่ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่หลายสโมสรต้องเผชิญจากผลกระทบของไวรัสที่ระบาดจนรายได้นั้นหดหายไปแต่หากจะพูดถึงแฟนบอลที่มีความสุขที่สุดณเวลานี้ครับเห็นทีคงจะไม่มีแฟนบอลทีมไหนเกินหน้าเกินตาไปกว่าสาวกสิงโตน้ำเงินครามเชลซีพอนับจนถึงตอนนี้ครับทีมของเสี่ยหมีโรมันอับราโมวิชได้ใช้เงินลงจับจ่ายในตลาดไปร่วม200ล้านปอนด์แล้วครับเพื่อแลกมากับนักเตะเกรดพรีเมียมที่เข้ามายกระดับทีมในการลุยศึกพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล 2020-2021 โดยหากนักตัวที่เข้ามาแล้วนะครับและน่าจะได้อยู่ในทีมชุดใหญ่และเป็นกำลังหลักๆทันทีเลยก็น่าจะมีทั้งหมด5คนด้วยกันซึ่งคลิปนี้ครับเราจะมาไล่เรียงกันไปครับว่าทั้ง5นักเตะที่เชลซีนั้นอิมพอร์ตเข้ามาสวมเสื้อสีน้ำเงินมีใครกันบ้างและจะเข้ามายกระดับทีมของกุนซือแฟรงค์ลัมพาร์ดในด้านใดเริ่มกันที่คนแรกเลยครับฮาคิมซีเย็กที่ย้ายมาจากอาแจกอัมสเตอร์ดัมด้วยค่าตัว36ล้านปอนด์นักเตะคนนี้ครับทีมเชลซีดึงตัวมาล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงที่ฤดูกาลก่อนยังไม่ปิดลงโดยเสี่ยหมีครับได้เซ็นเช็คให้ดีลนี้ไปเป็นจำนวนเงินถึง36ล้านปอนด์เลยทีเดียวในการเป็นค่าตัวให้กับทางอาแจกอัมสเตอร์ดัมฮาคิมซีเย็กในวัย26ปีครับเป็นผู้เล่นตัวรุกประเภทที่สามารถยืนเป็นตัวทำเกมตรงกลางได้และสามารถถ่างตัวเองไปยืนริมเส้นก็ได้ครับโดยที่คุณภาพไม่ได้ต่างกันมากและการเข้ามาของเขาเนี่ยคือการเข้ามาเสริมช่องว่างที่เชลซีนั้นต้องเสียวิลเลียนไปรวมทั้งผู้เล่นอย่างเปโดที่โยกไปซบโรม่านั่นเองครับตำแหน่งประจำการของซีเย็กอยู่ตรงริมเส้นฝั่งขวาโดยเจ้าตัวนะครับมีจุดเด่นอยู่เรื่องการคอร์สบอลที่แม่นยำการเลี้ยงบอลที่รวดเร็วคล่องตัวและการผ่านบอลได้เสียที่ทำได้ดีสไตล์การเล่นจะเป็นประเภทปีกสมัยใหม่ที่ชอบเลี้ยงตัดเข้าในเพื่อยิงประตูนั่นเองครับและแน่นอนว่าด้วยระบบการเล่นหลักของแฟรงค์ลัมพาร์ดที่เป็นระบบหลักคือ 4-3-3 ทำให้ฮาคิมซีเย็กจะได้ยืนปักหลักทำเกมรุกอยู่ที่ตำแหน่งหน้าฝั่งขวาย้อนกลับไปนิดนึงครับฮาคิมซีเย็กนั้นนะครับเริ่มต้นเล่นฟุตบอลในระดับเยาวชนกับทีมเรียลดอนเทนก่อนจะย้ายมาอยู่กับ ASV ดอนเทนและเฮโลวีนก่อนจะก้าวขึ้นมาชุดใหญ่ของเฮโลวีนในปี2012และทำผลงานได้อย่างดีจน FC ทเวนเต้ดึงตัวมาอยู่ด้วยในอีก2ปีถัดมาโดยที่ทเวนเต้นั่นเองครับฮาคิมซีเย็กยิงไปถึง34ประตูจากการลงสนาม76นัดจนอาแจกอัมสเตอร์ดัมต้องดึงตัวมาปลุกปั้นต่อจนกลายเป็นผู้เล่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังและพาแจกคว้าแชมป์ลีกดัตและบอลถ้วย KNVB รวมทั้งเป็นรองแชมป์ยูโรป้าลีกในปี2017ก่อนจะย้ายมาร่วมทีมเชลซีด้วยค่าตัว36ล้านปอนด์นั่นเองครับคนต่อมาครับนั่นก็คือติโมแวนเนอร์กองหน้าอินซีเล็กเยอรมันที่เซ็นสัญญากันล่วงหน้าไว้ก่อนที่ตลาดจะเปิดทำการแล้วครับด้วยค่าตัว 47.7 ล้านปอนด์ที่เชลซีนั้นจ่ายให้กับทางอัลเบรไลซิกเวเนอร์เป็นกองหน้าประเภทสไตรเกอร์ที่แม้จะรูปร่างไม่ใหญ่โตมากมายอะไรแต่ก็มีความแข็งแกร่งและโดดเด่นมีความคล่องตัวและความรวดเร็วในฝีเท้านอกจากจะมีการยิงประตูที่เฉียบคมแล้วนะครับแวนเนอร์ยังเป็นผู้เล่นที่หาพื้นที่ว่างในการเล่นได้ดีจนสร้างโอกาสให้เขาได้2ประตูอยู่หลายครั้งสถิติการเล่นให้กับอัลเบรไลซิกคือหลักฐานที่ชัดเจนเพราะเขาซัดไปมากถึง95ประตูจากการลงสนาม159เกมในตลอด4ฤดูกาลที่ผ่านมาปัจจุบันนี้นะครับแวนเนอร์อายุเพียงแค่24ปีเท่านั้นอายุการใช้งานของเขายังเหลืออีกมากเพราะฉะนั้นครับการที่เขาตัดสินใจออกมาหาประสบการณ์ในลีกอังกฤษถือว่าเป็นความท้าทายที่หากว่าสอบผ่านมันจะส่งผลดีต่อตัวเขาเองและทีมชาติเยอรมันไปในตัวด้วยแต่หลายคนอาจจะมองว่าการมาของติโมเวเนอร์นั้นทับกับตำแหน่งเดิมที่มีอยู่แล้วทั้งแทมมี่อับราฮัมและโอลิเวียชิลูรวมถึงมิชิบาสเวยี่แต่อย่างที่เห็นกันครับว่าในหลายๆครั้งการแข่งขันเมื่อซีซั่นก่อนปัญหาเรื่องความเด็ดขาดในการจบสกอร์ของกองหน้าที่ทีมเชลซีนั้นมีมันยังเป็นเครื่องหมายคำถามอีกทั้งการที่แทมมี่อับราฮัมยังไม่เจนจัดมากพอกับเกมระดับสูงทำให้ยืนระยะไม่ได้เช่นกันครับกับการที่จะฝากความหวังไว้กับชิลูที่อายุขึ้นหลัก3ไปแล้วก็ยอมไม่เชลเรื่องดีครับเพราะนานไปยังมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายเพราะฉะนั้นครับการมาของเวเนอร์จึงตอบโจทย์ชัดเจนว่าในซีซั่นหน้านั้นครับแฟรงค์แลมพาร์ดจะได้มีทางเลือกมากขึ้นกับแผนกกองหน้าของเขานั่นเองมาถึงคนที่3ครับนั่นก็คือเบนชีเวลแบ็คซ้ายวัย23ปีที่ซื้อตัวมาจากเลสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์ด้วยความที่ฤดูกาลที่ผ่านมาเชลซีเสียประตูในเกมลีกไปมากถึง54ลูกซึ่งส่วนหนึ่งครับก็คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในแนวรับและหนึ่งในปัญหาที่แฟรงค์ลัมพาร์ดต้องเผชิญก็คือบริเวณฟูลแบ็กฝั่งซ้ายที่ซีซั่นก่อนหมุนเวียนนักเตะมาเล่นหลายรายแต่ก็ไม่มีใครสร้างผลงานที่สม่ำเสมอได้เลยแม้ว่าปกติครับมาร์กอสอลอนโซจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีแต่ด้วยสาเหตุที่เขามีอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งทำให้แฟรงค์ลัมพาร์ดต้องหาใครสักคนเข้ามาเพื่อทดแทนหรือสแตนบายในกรณีที่ไม่คาดคิดซึ่งเบนชิเวลครับเป็นนักเตะลูกมอของเลสเตอร์ซิตี้ที่ก้าวขึ้นมาจากระบบเยาวชนและมีจุดเด่นเรื่องของความทุ่มเทความขยันในการเล่นที่พร้อมจะใส่ทุกอย่างให้กับทีมจนกลายเป็นแบ็คซ้ายตัวเลือกแรกของเลสเตอร์ซิตี้มาตลอดใน3ปีหลังสุดครับหลายคนยังสงสัยว่าเชลซีมีมาร์กอสอลอนโซอยู่แล้วแถมสไตล์ก็คล้ายคลึงกับเบนชิเวลตรงที่เติมเกมรุกได้ดีแล้วแลมพาร์ดจะซื้อชิเวลมาทำไมสาเหตุนอกจากที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับยังมีเรื่องของความแตกต่างตรงที่ว่ามาร์กอสอลอนโซเติมเกมแล้วมักจะผิดพลาดในเรื่องเกมรับเช่นลงมาไม่ทันแต่เบนชิเวลมีจุดเด่นคือเติมแล้วลงมารับได้ไวนั่นคือสิ่งสำคัญที่แฟรงค์แลมพาร์ดต้องการที่สุดพ
พราะเกมรับคือปัญหาสำคัญที่ทำให้เชลซีเกือบหลุดท็อป4ในซีซั่นก่อนนั่นเองครับมาถึงคนที่4ครับเขาคือปราการหลังประสบการณ์สูงจากบราซิลที่มีนามว่าเตียโกซินวาและย้ายมาจากปารีสแซงต์แชร์แมงมาร่วมทีมเชลซีแบบฟรีๆเนื่องจากหมดสัญญากับต้นสังกัดเก่าโดยซิวานั้นนะครับถือเป็นกองหลังประสบการณ์สูงที่ผ่านเวทีระดับสูงมาอย่างโชคโชนก่อนหน้าจะมาเป็นกัปตันทีมปารีสเขาก็เคยเล่นให้กับเอซีมิลานมาก่อนแล้วครับด้วยความที่เชลซีมีปัญหาเรื่องเกมรับอย่างที่บอกไปทำให้แฟรงค์ลัมพาร์ดต้องหาอะไรชั้นเยี่ยมเข้ามาเสริมแต่งและดีลของเตียโกซินวาถือเป็นของฟรีที่คุ้มค่าที่สุดครับเนื่องจากประสบการณ์ของเขาจะเข้ามาเติมเต็มให้รุ่นน้องในทีมอย่างฟิคาโยโทโมริอันโตนิโอลูดิเกอร์และเคิร์ตซูมาเดลเรียรู้ไปในตัวปัญหาอย่างเดียวในดีลของเตียโกซินวาก็คือตัวเลขที่อายุ35ปียังเป็นคำถามว่าเขาจะรับมือกับการแข่งขันที่เข้มข้นและหนักหน่วงของลีกอังกฤษได้แค่ไหนซึ่งเรื่องนี้ครับหากดูที่ผลงานในแชมเปี้ยนลีกที่ซิวาพาปารีสแซงต์แชร์แมงก้าวไปถึงรองแชมป์ได้ก็ต้องบอกว่าน่าจะหายห่วงครับเพราะแม้อายุจะเยอะแต่ชั้นเชิงความแข็งแกร่งของเขาก็ยังคงมีอีกทั้งยังกระหายที่จะพิสูจน์ตัวเองกับเวทีฟุตบอลที่อาจจะเป็นสถานีสุดท้ายในอาชีพค้าแข่งบนเวทียุโรปก็เป็นได้ครับมาถึงคนที่5ครับน่าจะเป็นเดียวที่สร้างความอิจฉาตาร้อนให้กับแฟนบอลทีมอื่นๆกับการจ่ายเงิน72ล้านปอนด์เพื่อเป็นค่าสินสอดในการอัญเชิญไคฮาวเวิร์ดดาวจรัสสายแห่งวงการฟุตบอลเยอรมันของไบเออร์ลีเวอร์คูเซ่นมาร่วมทีมดาวเตะวัย21ปีรายนี้ครับเติบโตมาจากทีมเยาวชนของห้างขายยาก่อนจะก้าวขึ้นมาเทิร์นโปรในปี2016และเป็นตัวหลักที่ลงสนามให้กับเลเวอร์คูเซ่นไปมากกว่า150นัดในตลอด4ฤดูกาลที่ผ่านมาจุดเด่นของไคฮาวเวิร์ดคือเทคนิคระดับสูงที่สามารถเล่นฟุตบอลได้ดีทั้ง2เท้าส่งให้เขาสามารถจะลงเล่นตรงไหนของบริเวณแผงมิดฟิลด์ก็ได้ขณะเดียวกันครับส่วนสูง189ซมทำให้เขาเล่นบอลด้วยลูกหัวได้ดีซึ่งก็น่าจะตอบโจทย์กับการเข้ามาเล่นฟุตบอลในลีกอังกฤษที่มีการบดบี้ประทะหนักกันโดยตลอดที่ผ่านมาครับไคฮาวเวิร์ดได้รับการยกย่องจากคนในวงการฟุตบอลเยอรมันอย่างสูงโดยสื่อนะครับนำเขาไปเปรียบเทียบว่าเขาเป็นนิวเมซุตโอซิลแต่ก็มีลูกผสมของความเป็นมิเชลบัลลักโทนี่โค้ตอันโตโลวิดันรวมๆกันอยู่ในตัวคนเดียวแต่หากนำมาแยกย่อยในรายละเอียดครับก็หมายความว่าไคฮาวเวิร์ดสามารถปั้นเกมได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนโอซิลทุ่มเทและแข็งแกร่งในสไตล์บล็อกทูบล็อกแบบมิเชลบัลลักผ่านบอลและวางบอลสั้นยาวได้แม่นยำแบบโทนี่โค้ตและมีความดุดันแบบอัตุโลวิดันและการย้ายมาร่วมทีมเชลซีด้วยค่าตัวระดับนี้ครับแน่นอนว่าเขาจะได้เป็นตัวจริงอย่างไม่ต้องสงสัยโดยตำแหน่งที่คาดไว้ก็คือมิดฟิลด์ตัวกลาง1ใน3ของระบบ4-3-3หรือหากปรับเป็น4-2-3-1เขาก็จะถูกดันให้ไปเล่นเป็นเพลย์เมคเกอร์หลังกองหน้าเช่นกันกับแผน352หรือ343ที่แฟงแลมพาร์ดชอบนำมาใช้บ่อยในซีซั่นก่อนไคฮาวเวิร์ดก็จะได้ลงประจำการในบริเวณกลางสนามรวมกับเอ็นโกโลกองเต้นั่นเองครับเป็นยังไงล่ะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือผู้เล่นระดับแกนหลักที่เข้ามาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของเชลซีทันทีโดยยังไม่นับพวกรายย่อยอื่นๆนะครับอีกหลายคนที่ทีมได้ตัวมาซึ่งก็ต้องบอกว่าการเสริมทัพของเชลซีในครั้งนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะผิดกฎการเงินเนื่องจากการที่พวกเขานั้นนะครับโดนแบนจากตลาดมา2รอบทำให้เขายังไม่มีการใช้จ่ายที่เกินเลยอะไรไปอีกทั้งหากนำไปหักกลบกับเงินที่ขายเอเดนอาซาร์ให้กับเรอัลมาดริดไปจะพบว่าพวกเขานั้นนะครับได้ควักส่วนต่างเพิ่มเติมทั้งใน5ดีลนี้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองครับเชลซีได้รับการวางให้เป็นเต็ง3ร่วมกับแมนยูไนเต็ดในการคว้าแชมป์ลีกฤดูกาลนี้ครับแต่หากมองในการเสริมทัพของพวกเขาก็ต้องบอกว่าด้วยขนาดทีมที่ใหญ่ขึ้นมากและมีตัวนักเตะระดับชั้นนำเข้ามาส่วนทางกับทีมอื่นๆที่ได้เสริมทัพมาเพียงคนหรือ2คนทำให้กูรูได้บอกว่าเชลซีต้องก้าวขึ้นมาเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวให้ได้ครับเพราะหากว่าทำไม่ได้หรือมีผลงานที่ไม่ดีคนที่กดดันหนักและอาจจะตกงานก็คือแฟรงค์แลมพาร์ดกุนซือของพวกเขานั่นเองครับซึ่งสุดท้ายแล้วผลงานจะเป็นยังไงแฟนเชลซีอย่าลืมเอาใจช่วยกันนะครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบสวัสดีครับไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนทีมไหนขอบคุณที่กด Subscribe ให้กับตัวเทพฟุตบอลครับ